ในวันที่1มกราคม 25X1 นายอุทิศนะครับเขาได้นำเงินสดไปลงทุน2ล้านบาทอาคาร7แสนบาทนะครับโดยลงทุนเปิดร้านอุทิศการค้านะครับแล้วก็ให้รายการค้าระหว่างเดือนมกราคมให้กับเรานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1นะครับวันที่1เขานำสินทรัพย์มาลงทุนการนำสินทรัพย์มาลงทุนก็ลงบัญชีนะครับเขานำเงินสดมาลงทุน2ล้านบาทนะครับเราจึงเดบิตด้วยเงินสด2ล้านบาทมีอาคารนะครับ7แสนบาททั้งหมดนี้ก็คือทุนของร้านอุทิศการค้านะครับจึงเครดิตด้วยทุนนายอุทิศนะครับด้วยยอดเงินก็คือ2ล้าน7แสนบาทนะครับนี่คือรายการวันที่1ต่อไปนะครับวันที่2ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 80,000 บาทเป็นเงินเชื่อจากบริษัทปีนาจำกัดนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ในทางบัญชีเราเรียกว่าเครื่องใช้สำนักงานนะครับดังนั้นเวลาเราบันทึกบัญชีจึงเดบิตด้วยเครื่องใช้สำนักงานนะครับด้วยมูลค่าก็คือ80,000บาทซื้อเป็นเงินเชื่อนะครับดังนั้นจึงมีเจ้าหนี้เกิดขึ้นจึงเครดิตด้วยเจ้าหนี้บริษัทปีนานะครับ80,000บาทต่อไปวันที่3นะครับซื้อสินค้าเป็นเงินสด 50,000 บาทได้ส่วนลดการค้า 5% ส่วนลดการค้าตรงนี้เอาไปหักทันทีเลยนะครับและจ่ายค่าขนส่งตามเงื่อนไขการส่งมอบ FOB Shipping Point ก็คือผู้ซื้อต้องจ่ายนะครับซึ่งในจดข้อนี้ก็คือเราเป็นผู้ซื้อพอดีนะครับเราก็รับผิดชอบในการจ่ายไปเป็นเงิน 4,000 บาทวันที่3นี้จะลง2บัญชีนะครับก็คือบัญชีซื้อกับบัญชีค่าขนส่งนะครับที่เราจ่ายค่าขนส่งวันที่3นะครับลงซื้อก่อนก็เดบิตด้วยซื้อสินค้าซื้อเป็นเงินสดนะครับจึงเครดิตด้วยเงินสดด้วยยอดเงินเท่าไหร่ครับมูลค่าของมันเนี่ยคือ 50,000 แต่ได้ส่วนลดนะครับ 5% ดังนั้นเราก็นํา 50,000 นะครับคูณด้วย 95% ตามเงินที่เราจ่ายไปนะครับเราไม่ต้องจ่าย 5% ก็คือจ่ายไป 95% 50,000 คูณ 95% พอเราคูณกันแล้วนะครับเราก็ได้ยอดเงินที่เป็นราคาหลังหักส่วนลดการค้านะครับเท่ากับ 47,500 นะครับส่วนลดการค้าไม่นำมาลงบันทึกบัญชีนะครับจะหักไปทันทีเลยนะครับต่อไปก็เป็นการบันทึกบัญชีค่าขนส่งเข้านะครับตาม FOB Shipping Point แล้วผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายเราจ่ายค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งที่ผู้ซื้อจ่ายเรียกว่าค่าขนส่งเข้าจึงเดบิตด้วยค่าขนส่งเข้าจ่ายเงินสดนะครับและเครดิตด้วยเงินสดจ่ายไปทั้งสิ้นนะครับ 4,000 บาทต่อไปนะครับวันที่5วันที่5ก็คือการที่เราขายสินค้านะครับเราขายสินค้าให้แก่นายเจิมศักดิ์ 12,000 บาทเงื่อนไข 3/10 N/30 ในโจทย์จะเห็นว่าเขียนคำว่าต้นทุนมานะครับเราไม่นำมาใช้นะครับสำหรับต้นทุน 10,000 บาทเนื่องจากว่าเราบันทึกบัญชีสินค้าแบบผลิตดิบนะครับดังนั้นต้นทุนขายจึงไม่จำเป็นจะต้องมีการลงบันทึกบัญชีเมื่อขายโจทย์ตรงนี้ทำเพิ่มเติมมาให้สำหรับเมื่อใช้บันทึกบัญชีสินค้าแบบผลิตชั่วเท่านั้นนะครับดังนั้นเวลาเราขายสินค้าเราก็ลงบันทึกบัญชีขายนะครับซึ่งข้อนี้เขาไม่ได้บอกมาว่าขายเชื่อหรือขายสดแต่เราต้องทราบว่ามันมีเงื่อนไข 3/10 N/30 มานั่นก็คือเป็นการขายเป็นเงินเชื่อนะครับดังนั้นวันที่5เราก็ลงบันทึกบัญชีขายเชื่อการขายเชื่อก็จะต้องมีลูกหนี้เพิ่มขึ้นนะครับจึงเดบิตด้วยลูกหนี้คนที่ซื้อเราก็คือนายเจิมศักดิ์นะครับเรามีลูกหนี้เพิ่มขึ้นแล้วเราก็บันทึกบัญชีขายสินค้าด้วยนะครับ
บันทึกบัญชีขายเท่าไหร่ครับในวันที่5เราขายเท่ากับ 12,000 นะครับก็ลงด้วยเลข 12,000 ได้เลยวันที่5จบแล้วนะครับเรามาดูวันที่6กันต่อวันที่6ส่งคืนสินค้าที่ซื้อเมื่อวันที่3มกราเป็นเงิน 10,000 บาทโดย 10,000 บาทนั้นเป็นราคาก่อนหักส่วนลดนะครับวันที่6เราก็ลงบันทึกบัญชีการส่งคืนนะครับส่งคืนเนี่ยอยู่ในหมวดที่5แต่เป็นตัวลดยอดนะครับดังนั้นส่งคืนจึงอยู่ทางด้านเครดิตคราวนี้เวลาส่งคืนก็ต้องรู้ว่าเราเคยซื้อเป็นเงินเชื่อหรือเงินสดเราก็ย้อนกลับไปดูนะครับว่าตอนที่เราเคยซื้อมานั้นวันที่3เป็นการซื้อเชื่อหรือซื้อสดนะครับย้อนกลับไปเราก็จะพบว่าวันที่3นั้นเราเคยซื้อเป็นเงินสดดังนั้นวันที่6นำของไปคืนเขาก็ควรจะต้องได้รับเงินสดคืนมาด้วยนะครับการได้รับเงินสดคืนมาจึงเดบิตด้วยเงินสดเพิ่มขึ้นนะครับด้วยมูลค่าเท่าไหร่10,000 บาทตรงนี้นะครับเป็นราคาก่อนหักส่วนลดนะครับเรามาลองคำนวณกันดูเมื่อเป็นราคาก่อนหักส่วนลดแต่ว่าตอนที่เราซื้อมาในวันที่3เนี้ยนะครับเราเคยหักส่วนลดไปแล้วเราไม่ได้บันทึกด้วยมูลค่าเต็ม 100% แต่เราบันทึกด้วย 95% ดังนั้นนะครับตัว 50,000 บาทตรงนี้ก็เปรียบเทียบเท่ากับตัว 10,000 บาทตรงนี้ด้วยเราจะไม่ลงบันทึกบัญชีด้วยมูลค่า 10,000 บาทเนื่องจาก 10,000 บาทคือ 100% เพราะเขาบอกว่าเป็นราคาก่อนหักส่วนลดก่อนหักส่วนลดก็คือ 100% เราจำเป็นต้องลงบันทึกบัญชีด้วยมูลค่าหลังหักส่วนลดเพราะว่าเราเคยซื้อมาเนี่ยเราลงด้วยบัญชีหลังหักส่วนลดดังนั้นตอนส่งคืนก็ต้องลงด้วยมูลค่าหลังหักส่วนลดด้วยนะครับทำยังไงให้เป็นราคาหลังหักส่วนลดครับก็คือการคูณ 95% ดังนั้น 10,000 บาทตรงนี้นะครับก็คูณด้วย 95% เช่นกันคูณแล้วนะครับก็จะได้เท่ากับ9,500 บาทถ้าเป็นราคาก่อนหักก็ต้องทำให้เป็นหลังหักก่อนนะครับเพราะว่าตอนที่เราซื้อมาเราเคยบันทึกบัญชีด้วยราคาหลังหักส่วนลดนะครับ